สวัสดีครับเคมีซีวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหมู่ฟังก์ชันนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า functional groups นะครับซึ่งตัว functional g r o u p นี้ก็เป็นส่วนโครงสร้างย่อยของโมเลกุลนะที่มีองค์ประกอบและโครงสร้างเฉพาะตัวหมู่ฟังก์ชันมักจะเป็นตัวกำหนดการทำปฏิกิริยาแล้วก็สมบัติของเคมีอื่นๆของโมเลกุลที่มีพวก มันเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นส่วนประกอบอยู่นะครับทางนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกสาประกอบอินทรีย์เนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆโดยการใช้หมู่ฟังก์ชันได้ด้วยนะครับซึ่งหมู่ฟังก์ชันที่เราจะได้เรียนกันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกแอลคีนแอลไคน์ของพวกสาประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับพวกแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตน คาร์บอสอ i ิลิกแอซิดเอสเอร์เอนะครับพวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันที่พบโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีโอกาสจะพบได้บ่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหมู่ฟังก์ชันที่มากกว่านี้นะครับแล้วก็มีจำนวนกลุ่มที่แยกย่อยออกไปมากกว่าที่เราเรียนกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซะอีกนะครับแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเราก็ คัดสรรมานะให้นักเรียนเรียนเนี่ยเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับในการเรียนขั้นสูงต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนเนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับคำว่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเป็นหมู่ที่ใช้ในการแบ่งประเภทของสารประกอบ C, อินทรีย์เพราะเขาจะเป็นส่วนประกอบย่อยส่วนประกอบหนึ่งในสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ และจะเป็นโครงสร้างที่แสดงสมบัติทางเคมีเฉพาะตัวของสารประกอบอินทรีย์ประเภทนั้นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเราต้องจำได้ว่าหมู่ฟังก์ชันหมู่นี้กลุ่มนี้มีหน้าตาอย่างไรนะครับแล้วมีชื่อหมู่ว่าอะไรนะครับเพื่อเราจะได้สังเกตในสูตรของสารประกอบอินทรีย์ ได้ถูกต้องสามารถระบุแล้วก็ทำนายสมบัติทางเคมีของสารนั้นๆได้ด้วยนะครับสารประกอบที่เป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะนักเรียนจะได้เรียนรู้เนี่ยก็คือกลุ่มของสารประกอบไฮดโดรคาร์บอนนะครับไฮดโดรคาร์บอนคำว่าไฮดโดรคาร์บอนก็บอกอยู่อย่างชัดเจนว่าเป็นสารประกอบที่ มีเฉพาะธาตุไฮโดรเจนและธาตุคาร์บอนเท่านั้นเลยสร้างพันธะกันนะครับซึ่งพันธะระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจนนะครับหรือพันธะระหว่างคาร์บอนในคาร์บอนนะคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพันธะโคเวเลนต์เหมือนเดิมนะครับในสารประกอบอินทรีย์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ พันธะโคเวเลนต์นะครับกลุ่มนี้เป็นสารประกอบที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเท่านั้นนะครับซึ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้เราสามารถที่จะแบ่งประเภทตามหมู่ฟังก์ชันได้เป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือแอลเคนกลุ่มที่2แอลคีนกลุ่มที่3แอลไคกลุ่มที่4 a r อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน นะครับโดยกลุ่มแอลเคนเนี่ยเป็นโมเลกุลของเ,อเป็นโมเลกุลที่พันธะระหว่างคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยครับข้อสังเกตคือเราต้องดูในสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์นั้นนะครับถ้าในสารประกอบนั้นเนี่ยมีพันธะเดี่ยวทั้งหมดและในสารประกอบนั้นเนี่ยจะต้องมีเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้นนะ อันนี้จะเรียกว่าสารประกอบแอลเคนซึ่งสารประกอบแอลเคนนี้นะครับหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าพาราฟินนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าพาราฟินเขาคือกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวแล้วภาษาอังกฤษใช้คำว่า saturated saturated hydrocarbons นะครับซึ่ง Saturated Hydrocarbon เนี่ยจะประกอบไปด้วยพันธะเดี่ยวเท่านั้นพันธะเดี่ยวนี้เป็นพันธะเดี่ยวที่สังเกตจากอะไรเป็นพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะครับเป็นพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบได้ในพวก Crude p r t r o l i u m Oil ก็คือในน้ำมัน น้ำมันดิบนะคำว่า crude oil crude oil ก็คือน้ำมันดิบนะครับเนาะก็ใช้ในกระบวนการอ่อพีโตรเลียมนะครับแล้วก็เป็นที่มาของพลังงานหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งสูตรทั่วไปของแอลเคนก็คือ c n h 2 n บวก2นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะจำได้นะครับ ต่อไปพวกแอลคีนครับแอลคีนเนี่ยโมเลกุลของแอลคีนเนี่ยจะมีพันธะระหว่างคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะคู่นะครับพันธะระหว่างคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะคู่พวกแอลคีนเนี่ยหรือพวกออลฟินนะครับเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า unsaturated hydrocarbon ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอย่างน้อย 1 d o ดับเบิลบอนนะอย่างน้อย1 d o ดับเบิลบอนจะต้องมีพันธะคู่อย่างน้อย1พันธะเป็นพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะครับหรือเราจะเรียกว่าพวกโอลฟินมักจะเจอในข้อสอบนะครับเจอในข้อสอบกลุ่มของอ พวกผลิตภัณฑ์เนาะที่เกิดขึ้นจากพิโตรเลียมนะครับโอเลฟินเนาะสูตรทั่วไปของแอลคีนก็คือ c n h 2 n นะครับอันนี้ก็คือสูตรทั่วไปของแอลคีนครับต่อไปแอลไคน์แอลไคน์แอลไคน์นะครับ, oin, 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 รบโมเลกุลของแอลไคน์จะมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะ3า นะครับจะมีพันธะระหว่างคาร์บอนเป็นพันธะ3พวกแอลไคเนี่ยเป็นพวกแอลออแกนิกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบไปด้วยอย่างน้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีพันธะ3เนี่ยนะครับอย่างน้อย1พันธะจะต้องมีพันธะ3อย่างน้อย1พันธะครับหรือเราเรียกว่าเป็นพันธะอะเซทิลีนิกนะครับหรือว่าอะเซทิลีนิกบอน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรทั่วไปของพวกแอลไคนก็คือ c n h 2 n ลบนะครับนี่คือสูตรทั่วไปที่เราควรจะจำได้นะครับและกลุ่มสุดท้ายของพวกไฮโดรคาร์บอนก็คือพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคำว่าอะโรมาติกเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นวงนะครับวงอะโรมาติก ก็จะต่างจากวงทั่วๆไปเพราะว่าโครงสร้างของวงอิเลมกติกนี้จะต้องมีวงเบนซินภายในโครงสร้างนะครับวงเบนซีนก็คือวงที่มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเกิดจากคาร์บอนเนี่ยนะครับหตัวมาสร้างพันธะกันเป็นวงปิดแล้วก็เกิดพันธะเดี่ยวสลับกับพันธะคู่ นะครับในโครงสร้างลักษณะนี้ซึ่งพันธะเดียวกับพันธะคู่เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสลับตำแหน่งก็ได้อันนี้เกิดจากเหตุการณ์ที่ชื่อว่าการ resonance นะครับการเกิด resonance เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมู่ฟังก์ชันของพวก Aromatic Hydrocarbon ก็คือวงเบนซีนนั่นเองทีนี้เรามาคุยกันเียวกับเรื่องของ Hydrocarbon s o u r c e ์ก็คือ แหล่งที่มาของไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนเขามาจากที่ไหนมีขึ้นมาได้อย่างไรลำดับแรกเลยนะครับไฮโดรคาร์บอนีได้มาจาก natural crude oil ก็คือได้มาจากน้ำมันดิบในธรรมชาติกลุ่มที่สองก็คือ mineral oils นะครับก็คือเป็นน้ำมันจากแร่ธาตุต่างๆซึ่งสองแหล่งที่พูดถึงนี้นะครับก็เป็นแหล่งหลักนะครับของพวก aliphatic aromatic แล้วก็ cyclic hydrocarbons นะครับตัวอย่างของพวก h y ด r o c a r บ o n ที่มีชื่อเสียงเช่น methane ethane propane ไซคลอัลคีนเป็นต้นนะครับเนาะซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังพบว่าพวกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยก็ยังพบได้ในพวกเนเชอร์แก๊สเนเชอร์แก๊สก็คือแก๊สธรรมชาติเนเชอร์แก๊สเนี่ยเราอาจจะเจอในชื่อยอ่อว่า NG นักเรียนอาจจะเจอ NG หลาย NG เช่น p n g นนะครับนะพวกนี้เนาะ ก็คือ p e t r o l e u m Nitrogen Gas นะครับหรือพวก Natural Gas นี่ก็อาจจะเป็นพวกที่ไปปรุงปรุงแต่งเพิ่มเติมอะไรเนี้ย LPG นะครับเนาะหรือว่า NGV natural gas for vehicle ครับอันนี้ก็คือกลุ่มของ NG ต่างๆซึ่งก็อาจจะมี NG มากกว่านี้นะครับในปัจจุบันเนาะก็เอามา เป็นนวัตกรรมทางด้านเชื้อเพลิงนวัตกรรมทางด้านพลังงานนะครับใครชอบเรียนสาขานี้ก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมปริโตเคมีวิศวกรรมเคมีนะครับหรือว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เตรียมคนสําหรับไปทํางานที่แท่นขุดเจาะหรือว่าทํางานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการนําสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนเนี้ยไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต,ต่างๆนะครับ natural g a เนี่ยก็เป็นอีกแหล่งที่พบพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับซึ่งเ,เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยแกสนะ๊สนะครับเวลาที่ขุดเจาะเนี่ยขุดเจาะขึ้นมาก็จะเป็นแกส๊สซึ่งแก๊สเนี่ยก็เป็นสถานะที่ไวต่อการเ,าเกิดปเปลวไฟหรือว่าเกิดการเผาไหม้เพราะฉะนั้นก็เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งนะที่จะต้องรู้ว่า คุณจะต้องมีวิธีการอย่างแยบยลในการจัดการนำเอาแก๊สเหล่านี้ขึ้นมานะครับนำขึ้นมาใช้นะครับซึ่งแก๊สพวกนี้เอาขึ้นมาแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับก็จะต้องไปผ่านกระบวนการกลัน่นหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า refining นะครับเนาะก็จะต้องจัดการเกี่ยวกับพวกของที่มันปนเปื้อนขึ้นมานะครับ บางคนอาจจะยังพึกนึกภาพไม่ออกว่าอินเนชวลแก๊สเหล่านี้มาจากไหนนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแท่นขุดเจาะนะครับแกส๊สธรรมชาติของประเทศไทยนะครับนะก็มีตั้งแต่เนี่ยจังหวัดในแถบที่เป็นชายฝั่งทะเลเนี่ยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเอ่าวไทยเป็นทะเลบ้านเรานะครับ ก็จะมีแหล่งกูดเจาะเนี่ยหลายแหล่งเลยนะครับนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วแหล่งพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะครับกลุ่มของเชื้อเพลิงให้กับผู้คนในประเทศของเรารวมถึงถ้าเกิดมีมากพอเราก็อาจจะส่งออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตดูในแผนภาพนี้เราจะต้องการเรียนรู้ครับว่าสิ่งที่เราเรียนนั้นอยู่ ในภาพไหนในโซนไหนนะครับแล้วก็จะลองดูที่แผนภาพนี้นะครับหัวหัวตารางเนี่ยเราใช้คำว่า petroleum hydrocarbon นะครับ petroleum hydrocarbon นะครับก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มโพ l a r Hydrocarbon นแล้วก็ Non Polar Hydrocarbon รนะครับแต่เราสังเกตดูเราจะพบว่า เราเนี่ยจะสัมผัสอยู่กับฟากฝั่งของนอนโพลร์ไฮโดรคาร์บอนเสียมากกว่านะครับก็คือพวกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีคั่วพวกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีคั้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เรียกว่า saturated hydrocarbons และ unsaturated hydrocarbons กลุ่มของ saturated h y d r o c a r b o n เนี่ยก็คือกลุ่มที่ภายในโครงสร้างเนี่ย มีเฉพาะพันธะเดียวเท่านั้นนะครับภายในโครงสร้างมีเฉพาะพันธะเดี่ยวเท่านั้นนะครับ,รนนรบก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยกลุ่มของสารประกอบแอลเคนซึ่งสารประกอบแอลเคนเนี่ยก็มีได้ทั้งส่วนที่เป็นพันธะเส้นที่เป็นโซ่ตรงแล้วก็พันธะที่เป็นโซ่กิ่งนะครับส่วนนี้เนาะ พวกแอลเคนนะครับก็จะมีทั้งพันธะที่เป็นโซ่ตรงแล้วก็พันธะที่เป็นโซ่กิง่งหรืออาจจะเป็นพวกไซคลิกก็คือพวกที่มีลักษณะเป็นวงเช่นเดียวกันนะถ้าวงที่เป็นซัตรูเรตเนี่ยก็จะต้องเป็นวงที่มีเฉพาะพันธะเดียวเท่านั้นเช่นโครงสร้างที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับไม่มีพันธะคู่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะเป็นซัตรูเรตไฮโดรคาร์บอน อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คืออั s ซาตูเรตไฮโดรคาร์บอนก็ได้แก่พวกแอล e n นนะครับพวกอะ o ร a t ติกนะครับพวก a l ลไคน์ลักษณะนี้นะครับแอล e n นก็มีได้ทั้งส่วนที่เป็นสเตรชเชนแล้วก็เป็นบรันช์เชนนะครับมีทั้งโซ่กิ่งแล้วก็โซ่ตรงนะครับส่วนที่เป็นอะ o ร a t ติกก็อาจจะมีสองกลุ่มนะครับคือกลุ่ม m a h M.H. คือ monoaromatic hydrocarbon นะครับก็คือพวกที่มีวงเบนซีนเพียงแค่วงเดียวกับพวก poly อ่าพวก polyaromatic hydrocarbons คือพวกที่มีวงเบนซีนเนี่ยหลายวงนะครับลักษณะนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างนะครับแล้วก็ภาพรวมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พวกเราเรียนกันนั่นเองครับ ซึ่งพวกที่เป็นสารประกอบกลุ่มโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มของสารพิษหรือว่าเป็นพวกพอลูเทนส์นะครับเป็นพวกกลุ่มของสารพิษนะครับก็มีตัวอย่างนะครับให้ดูหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons นะครับก็อย่างเช่น p พ r รี e นนะครับฟี n e นทรีนนะ เนปทาลีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของสารพิษที่เป็นสารที่เป็นมลพิษอาจจะเป็นมลพิษด้านใดๆก็แล้วแต่นะครับลักษณะของสารประกอบแต่ละตัวนะครับนะครับทีนี้ในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพนะครับของกลุ่มต่างๆนะครับนักเรียนเริ่มสังเกตจากตัว Saturated Cyclic Hydrocarbon ก่อนนะครับ พวก saturated ไซคลิก h ฮโดรคาร์บอนะครับก็คือพวกที่มีโครงสร้างเป็น close chain โครงสร้างมีลักษณะเป็น close chain คำนำหน้าชื่อของเขาจะสังเกตว่ามีคำว่า c y คล o ปรากฏอยู่นะครับมีคำว่า c y คลนนำหน้ามาอยู่นะครับก็รู้เลยว่าพวกนี้เป็นพวกไซคลิก h y โดรคาร์บอคือจับกันเป็นวงโซ่ปิดนะครับไซคลโพรเพนนะครับก็คือ คาร์บอน3คาร์บอนที่จับตัวกันเป็นวงปิดนะครับไซคลบิวเทนนะครับคาร์บอน4คาร์บอนไซคลเพนเทนคาร์บอน5คาร์บอนไซคลเฮกเซนคาร์บอน6คาร์บอนและข้อสังเกตคือจะมีเฉพาะพันธะเดี่ยวเท่านั้นนะครับที่มาสร้างเป็น3ประกอบกลุ่มนี้ ต่อไปเป็นพวก u n s a t u r เรตไ c คลิกไฮโด r คาร์บอนถ้ากลุ่มที่เป็นไซคลิกไฮโดรคาร์บอยังคงเป็นโครงสร้างที่ไม่มีวงเบนซีนเนาะแต่จับก,กันเป็น c l o คล Chain อยู่นะครับแต่เป็นพวกที่ u n s a t ซ r a t e d u n s a t า r a t e d คือยังไม่อิ่มตัวแสดงว่าจะต้องมีพันธะอื่นๆที่ไม่ใช่พันธะเดียวอยู่นะครับเช่นพันธะคู่ใย่ในโครงสร้างแรกเลยนะครับ มีคาร์บอน3คาร์บอนที่จับกันนะครับเป็นโครงสร้างแล้วก็มีพันธะคู่อยู่ภายในนั้นจะเรียกอันนี้ว่าไซคลโพรพีนยังคงมีคำว่าไซคลนนำหน้าชื่อของกลุ่มไซคลิกไฮดรคาร์บอนกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับไซคลโพรพีนไซคลบิวเีนนะครับเกิดจากคาร์บอน4คาร์บอนมาจับกันเป็นวงเหมือนกันแต่ว่ามี ตำแหน่งหนึ่งที่เป็นพันธะคู่ก็เลยกลายเป็นไซคลบิวทีนไซคลเพนทีนแล้วก็ไซคลเฮกซีนเลขกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนก็คือกลุ่มที่มีวงเบนซีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีวงเบนซีน1วงหรืออาจจะมีวงเบนซีนหลายวงก็ทำให้เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มอะโรมาติกที่แตกต่างกันออกไป อย่างนี้ภาพนี้ก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นอะโรแมติกที่มีวงเบนซีนหนึ่งวงทั้งสิ้นเลยนะครับเช่นเบนซีนออโซไซลีนพาราไซลีนเมตาไซลีนพวกนี้นะครับก็เป็นพวกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนข้อสังเกตคือขอให้สังเกตหมู่ฟังกช์ชันก็คือตัวเบนซีนนะครับที่เป็นองค์ประกอบอยู่ ทีนี้มาขยายความทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Saturated Hydrocarbon นะครับ Saturated Hydrocarbon เนี้ยก็เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วย2หรือมากกว่า2คาร์บอนอะตอมที่ลิงก์นะที่เชื่อมโยงกันนะครับด้วยพันธะเดี่ยวนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคาร์บอนคู่เดียวเท่านั้นนะที่เป็นพันธะเดี่ยว แต่ความเป็น saturated h y d ร o c a r b o n เนี่ยนะครับระหว่างคาร์บอนอะตอมกับคาร์บอนอะตอมเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับเนาะกลุ่มของพวก saturated compound พวกนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นพวกมีเตนอีเทนโพรเพนบิวเทนเพน,นเทนพวกนี้นะครับ ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่ม o p e n c h a i n s a t u r a t e d ที่พูดแบบนี้เพราะว่าจริงมันก็จะมีพวก Cyclic ซึ่งเป็น c l o Closed Chain Saturated ด้วยคือพวกที่เป็นวงปิดก็สามารถที่จะเป็นไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าในโครงสร้างพวกเหล่านี้เนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนบอลนะครับมีไฮโดรเจนบอลเป็นองค์ประกอบหรือจะเป็นพวกไซคลอลเคนเนาะ เช่นไซคลโพรเพนไซคลบิวเทนไซคลเพนเทนไซคลเฮกเซนพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของไซคลิกซ a t u าเทเตดไฮโดรคาร bons แล้วพวกอันซ t u r าเทเตดไฮโดรคาร bons ล่ะพวกอันซ t u r าเทเตดไฮโดรคาร bons ก็จะเป็นสารประกอบในกลุ่มที่จะประกอบไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีพวกพันธะเนาะพันธะคู่เนี่ยนะอย่างน้อยแล้วหนึ่งพันธะนะ นะครับพวกนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า u n s ซา u r เ t e ไฮโดรคาร์บอนนะครับถ้าเกิดว่ามีพันธะคู่อย่างน้อยหพันธะเนี่ยพวกเขาก็จะถือว่าเป็นพวกไม่อิ่มตัวเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแอลคีนแอลคีนหรือไม่ก็สารพวกโอเลฟินนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีพันธะ คู่เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งพันธะในโครงสร้างเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพันธะสามล่ะได้ไหมนะครับคำตอบคือได้เหมือนกันครับถ้ามีพันธะสามอย่างน้อยหนึ่งพันธะก็ยังถือว่าเป็นพวกอั s ซา u r เ t e เต y ดไฮโดรคารอยู่นะครับตัวอย่างของพวกนี้ก็คือพวก a อลไคนนะครับเช่นพวก a ะเซทิลีนพวกนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก a c e ิโตลดีไฮดพวกนี้เนาะ ก็จะมีคาร์บอนแล้วก็มีธาตุอื่นๆด้วยก็จะไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของอ n s ซ t u เทเรตไฮโ r รคาร์บอนะครับอันนี้เราต้องดูด้วยว่าเป็นฟังก์ชันอลกรุ๊ปหมู่อื่นหรือเปล่านะกลุ่มอื่นหรือเปล่าที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็จะเป็นเฉพาะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาที่เราไปดูในหมู่ R นี่นะครับไปดูในพวก โครงสร้างของฟังชันนลกร๊ปเนี่ยเราก็จะเห็นตัว R ครับตัว R คืออะไรติดตามได้ในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ